แต่ว่าก็ถึงขณะที่ขายของเก่าทีเดียวนะครับผู้แพ้อย่างทางด้านของกอกเพชรสิทธิ์จ่าชาติครับมาดูคู่2ครับนักชกประสบการณ์สูงครับแสนเก่งมอเพชรชัยภูมิครับเจอกับทางด้านของซุปเปอร์แจ็คแดงพนมดงรักหรือว่าซุปเปอร์แจ็คโนนแดงยิมแสนเก่งมอเพชรชัยภูมินะครับชนะ65ครั้งแพ้5ครั้งครับไม่มีเสมอนักชกจากอำเภอคอมบุรีครับจังหวัดนครราชสีมาพบหลังก็มีแพ้สุทินครับแพ้มณีเจ็ดแสงสัตว์วิเชียนละมาครั้งล่าสุดครับชนะน็อกควางเงินดร.ตน็อตมวยไทยครับยก4นะครับที่เวทีมวยบลูอารีนาส่วนคู่ชกของเขานะครับนั่นก็คือทางด้านของซุปเปอร์แจ็คแดงพนมดงรักนะครับนักชกวัย23ปีนะครับ170เซนติเมตรจากอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีครับกาแฟวันแฟนกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงหอมอร่อยสัมผัสรสชาติกาแฟแท้บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามชกอัพพารากอนชกอัพคุณภาพมาตรฐานระดับผู้นำชกอัพดีไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนเลือกใช้ชกอัพพารากอน02-894-7855แล้วก็ลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกออโตพาร์ทคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ครับสำหรับซุปเปอร์แจ็คก็มีผู้สนับสนุนนะครับเป็นค่าบำรุงนะครับค่าดูแลสร้างขวัญกำลังใจให้กับค่ายมวยนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกภาคส่วนครับเอาล่ะครับประสบการณ์สูงทั้งคู่ครับวันนี้เปิดคู่2ครับ140ปอนด์ครับเป็นมวยใหญ่ขึ้นมานะปรับขึ้นมาเป็น140เลยนะครับแสนเก่งประเภทเก่านะฮะอาจจะมีบางช่วงที่ฟอร์มหลุดไปบ้างแต่ว่ามาครั้งล่าสุดนี่มาเอาชนะความเงินครับยก4ครับควางเงินดร.น็อตมวยไทยครับหรือว่ามอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงกรรมการก็เก่านะครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับวันนี้น็อกไปแล้ว1คู่นะครับก็แน่นอนว่าจะได้รับรางวัลน็อกจากปุ๋ยตราเทพธรณีครับ 5,000 บาทด้วยกันนะครับถ้าน็อกด้วยลูกเตะก้านคอเข่าลอยก็รับเพิ่มเป็น 10,000 บาทสอบกับ 20,000 ครับแต่ละเคฟาดหาง 30,000 บาทยังไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับเรียกว่าแทบไม่ปรากฏครับจระเข้ฟาดหางสอกกลับก็ยังพอมีบ้างนะครับแต่ว่าที่เราเห็นกันบ่อยๆก็เป็นลูกเตะก้านคอมากกว่านะครับไม่น่าเชื่อนะครับศิลปะมวยไทยแท้ๆนะครับแต่ว่าอย่างจระเข้ฟาดหางนี่ไปโผล่ที่ต่างประเทศฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับสำหรับนักมวยไทยของเรา1รายครับถ้ามาโชคที่เวทีมวยบลูอารีนาก็ต้องรับ 10,000 แล้วสำหรับสายโยกผู้พันม่วงก็สามารถที่จะเตะก้านคอเอาชนะน็อกทางด้านของหลวงจีนอี้หลงไปได้ครับครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับแหมอี้หลงเอาไซโยกนี่ไปกับว่าจะเตะล่อเป้าครับเพราะว่าต้องการเอาไปเกิดครับเพราะว่าไซโยกสภาพร่างกายก็เริ่มโรยลงไปแล้วนะครับครับที่ไหนได้ครับเสือก็ยังเป็นเสือครับไซโยกเตะก้านคอเปลี่ยงครับหลับเลยครับโอ้โหก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็หลวงจีนอี้หลงนี่แหมกลายเป็นหลวงจีนหมัดเมาไปเลยครับครับเมาแอนไปเลยคือโดน2ก้านคอจากสิทธิชัย12พี่น้องแล้วก็มาต่อเนื่องกับไซโยนะครับครับไฟต่อไปนี่จะเอาใครไปเตะก้านคอก็ดีครับหรือว่าคงใกล้จะเลิกแล้วนะพอดูสภาพร่างกายแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องของนักมวยไทยในต่างแดนนะครับทั้งแพ้ทั้งชนะส่วนบนเวทีครับผ่านไป1คู่จิวยี่ราชานนท์ครับเอาชนะน็อกกอกเพชรสิทธิ์จ่าชาติยก3ด้วยลูกปล้ำตีเข่านะครับทำมากอกเพชรถึงกับอาเจียนพุ่งไปเลยครับไอ้คนชนะยังงงอยู่เลยนะครับคือไอ้คนเสียตังค์นี่ยังงงอยู่เลยครับเสียได้ยังไงครับแม่คือก่อนหน้านั้นนี่หมัดซ้ายเปรี้ยงนี่จิวยี่นี่มึนไปเลยนะครับทีมงานจากกลุ่มอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับตอนนี้ก็บ้านก็กำลังจะเรียบร้อย 100% แล้วนะครับได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากท่านสสปกรมุ่งเจริญพรแล้วก็ท่านพรชัยมุ่งเจริญพรครับก็แจ้งเพื่อมาให้แฟนมวยได้รับทราบกันนะครับหลังจากที่ไปดูมวยแล้วก็ทำบุญด้วยกันมาครับก็ถือว่าวงการมวยนั้นไม่แรงน้ำใจนะครับเป็นไปด้วยน้ำใจมอบให้กับผู้ยากไร้
หรือผู้ประสบภัยมาโดยตลอดนะครับผ่านไปครึ่งนาทีครับของยกที่2นะครับมวยคู่2แสนเก่งกับซุปเปอร์แจ็คดูการไล่แขนกรรมการสุนทรศรีบัวลานะครับผู้ชี้ขาดแยกออกมาเปิดเกมมวยขวากับซ้ายอีก1คู่นะครับคุณป๋องใช่แล้วนะครับพยายามเปิดเกมเข้าหานะครับทางด้านของซุปเปอร์แจ็คแสนเก่งนี่จากโคราชนะครับซุปเปอร์แจ็คนี่จากบุรีรัมย์ครับโอ้แหมสายตะก่อนะครับซุปเปอร์แจ็คครับแสนเก่งนี่เล่นงานช่วงล่างแล้วก็ขึ้นบนทันควันครับตวัดเร็วครับล่างแล้วก็ขึ้นบนครับถ้าน็อกมาสักครู่นี้ก็รับ 10,000 ครับเตะก้านคอเอามาดูครับจังหวะการเดินของซุปเปอร์แจ็คซุปเปอร์แจ็คมวยหูปอนอุบล นะครับมาให้การสนับสนุนครับมาจะประเดิมสีเสื้อเพื่อชัยชนะหรือด้วยความปราชัยครับขยับเดินครับแหมหน้าตาแกขมึงทึงดีเหลือเกินครับแข้งซ้ายมืดสายหลุดนะครับถ้าเกิดเตะสูงก็มีการหลุดสูงนะครับโอ้เจอถีบหน้าเลยนะครับแหมนิ้วนี่แทบทิ่มเข้าตาครับตั้งแขนเลยครับแสนเก่งงัดศอกไม่ได้ครับเนี่ยครับตั้งแขนเลยปุ๊บต้องเกรงแขนให้แน่นนะครับฟันศอกขวาไปแล้วก็พยายามจะบัดสะบัดศอกซ้ายเดินต่อครับคนหนึ่งถีบคนหนึ่งเตะขยับเข้าหาแสนเก่งหมัดขวาตรงเกมนี้เปิดเร็วมากครับแสนเก่งนี่มีหมัดแล้วก็มีแข้งขวาแข้งขวาครับจังหวะสุดท้ายก่อนจากกรรมการดึงมาห่างเชือกนิดนึงสับด้วยซ้ายครับขยับเดินต่อซุปเปอร์แจ็คแข้งซ้ายได้โดนขวาอ้าวแล้วครับขลับขาเสียบซ้ายซุปเปอร์แจ็คตั้งแขนขี้มาตีด้วยซ้ายอ้าวแล้วครับนี่แหละครับวงในตีเด้งขวา3 4ทีติดต่อกันเลยครับเด้งโชว์เลยครับเนี่ยครับทำได้ก็ต้องโชว์ต้องฉายแบบนี้แล้วก็ยัดขวาก่อนจากได้เห็นแล้วนะครับแฟนมวยครับว่าอาวุธของซุปเปอร์แจ็คมีอะไรครับแล้วก็แสนเก่งมีอะไรครับเอาแข้งขวาสูงหมดยกสักยกที่3ครับแสนเก่งกับซุปเปอร์แจ็คซุปเปอร์แจ็คปลายยกนั้นเข้าไปเบียดในครับปลัมตีเข่าเด้งไปสวยๆนะครับ 3-4 ดอกด้วยกันครับแข้งซ้ายมาอีกครับเริ่มจะเห็นจุดชนะแล้วนะครับแต่ว่าโดนโต้ขวามาตลอดเจอกับมวยเก่าแล้วนะครับแสนเก่งมอเพชรชัยภูมินี่แข้งขวาโต้มาตลอดแหมอ้าวแข้งซ้ายซ้ายหน้าชายโครงแสนเก่งตายหน้าไว้อานวมอุดจมูกไว้ตั้งเด้งไปขวาครับนอกได้ไหนเป็นของน้ำเงินครับแข็งแรงครับซุปเปอร์แจ็คใช้ความสดบดเข้าไปครับเตะซ้ายมาก่อนแม่แสนเก่งยังเนื้องราคาแพงอยู่เอาแทงเข่าซ้ายครับคนหนึ่งอยากคล้องคนหนึ่งอยากขวางครับเอาเตะซ้ายมาครับโตขึ้นด้วยเข่าซ้ายดึงมาฟันศอกครับแสนเก่งเนี่ยครับใช้เหลี่ยมมาช่วยนะครับอ้าวตีขวาตีซ้ายครับรัดใต้ปีกแล้วเด้งตีครับทางด้านของซุปเปอร์แจ็ครู้เขารู้เรารบร้อยชนะร้อยรู้เลยครับว่าวงในนั้นตัวเองนั้นเหนือกว่าครับซุปเปอร์แจ็คแต่ว่าแสนเก่งไม่เล่นด้วยแล้วครับเล่นนอกดีกว่าครับอย่างว่าครับดีกันคนละอย่างวงในหักเลี่ยมแต่ว่าหักแล้วตัวเองล้มอยู่ล่างครับเรียวแรงก็ถดถอยไปนิดนึงซุปเปอร์แจ็คขยับปรับเกมมาเป็นมวยขวาบ้างครับแค่ขวาครับเข้าในแสนเก่งไม่สนครับขวางหน้าป้ายหน้าไว้ไม่สู้ไหนครับแสนเก่งสู้ด้วยเหลี่ยมอ้าแม่ทำท่าจะเซ่ครับแต่ว่ายังคืนเอาไว้ได้เหลือไปครับแหมละเสียรูปเสียทรงทีเดียวครับหัวทิ่มหัวตำมาแล้วนะครับแสนเก่งครับซุปเปอร์แจ็คแม่ปีดเปิดเกมเร็วนะครับตีเข่าขวาครับแสนเก่งแหมครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้เนี่ยครับลูกขวางของแสนเก่งเอามาแก้ลูกคล้องของซุปเปอร์แจ็คครับตั้งเข้าเย็นแล้วก็แข้งซ้ายตามครับแต่ชุดนี้สวยครับแสนเก่งนอกสลับขาแทงซ้ายมีลูกป้ายหน้าแล้วก็พาเข้าเชือก
แต่วันนี้ฉายเลยนะครับครึ่งนาทีที่ผ่านมาครับเป็นของแดงพลิกไปพลิกมาครับมวยคู่นี้ยกที่3ปลายยกแล้วนะครับถีบขวาไปครับขยับฟันศอกซ้ายครับซุปเปอร์แจ็คแล้วก็ไล่แขนกันอยู่ครับพยายามจะขวางซุปเปอร์แจ็คตีเข่าซ้ายมาก่อนครับตีเข่าซ้ายครับซุปเปอร์แจ็คแสนเก่งนี่ครับซุปเปอร์แจ็คต้องการล็อกแบบนี้ครับถ้าเกิดลูกขวางนี่แสนเก่งทำได้ดีกว่ายังครับยังอยู่ครับไม่ล้มนะครับศีรษะหลุดออกนอกเชือกหมดยกที่3ครับเดี๋ยวมาตามต่อยกหน้าครับแฟนมวยที่ติดตามที่สนามมวยบรูยหน้าชมฟรีนะครับมีของรางวัลมากมายครับทีวีสี32นิ้วนะครับแต่ละสัปดาห์และก็ในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็จะมีเตาปิ้งย่างทำจากหินธรรมชาติมอบให้สัปดาห์ละ1รางวัลด้วยครับยกที่4ครับเอาละครับ3ยกนี่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงต้นเกมอยู่นะครับแต่ว่าช่วงปลายเกมครับแพ้ชนะก็อยู่ที่ปลายนี่แหละครับเรี่ยวแรงพละกำลังการวางเกมการชกแสนเก่งอาศัยลูกเก๋าไม่พลาดตรงๆครับสู้ด้วยเหลี่ยมพลิกออกข้างป้ายหน้าขวางหน้าไว้แล้วก็ดันแทงซ้ายสุภาชัยไม่ต้องควบในครับควบในขึ้นบนขึ้นไม่ได้ขึ้นลำบากครับแม่เพราะอีกคนนึงก็คอยขวางไว้อยู่เรื่อยครับโอ้ลูกขวางกับลูกคล้องครับผู้ชมครับดูกันตรงนี้เลยครับพอคล้องได้ล็อกดีทางด้านของซูเปอร์แจ็คก็ตีได้ครับพอเจอลูกขวางของแสนเก่งเข้าไปซูเปอร์แจ็คเองก็แหมแย่เหมือนกันครับเอาไตขวาครับแสนเก่งแข้งซ้ายมาครับแทงเข่าซ้ายครับแสนเก่งครับตีเข่าขวาครับดูเหมือนหอบแห้งให้ไปด้วยนะครับทางด้านของซูเปอร์แจ็คโอ้มาโดนชุดเมื่อสักครู่ครับเจอลูกขวางของแสนเก่งเข้าไปครับดันแทงเอาละครับขยับมาอีกซ้ายซ้ายไม่เข้าซ้ายโดนซ้ายคืนไปอีกแสนเก่งนี่สู้ในเกมของตัวเองนะครับฉาบฉวยไม่ปะทะด้วยครับรู้ครับว่าเรี่ยวแรงพละกำลังเป็นรองครับแข้งขวาได้สวยครับแหมอาศัยหลอกไปกินเปล่าครับแข้งขวาลงล่างอีกทีนึงแทงซ้ายหนึ่งทีชุบแจ็คงงครับช้าไปเลยครับคุณพิเชษครับโดนขวางในช่วงต้นน้ำพี่ช้าไปเลยครับจากด้านของซูเปอร์แจ็คครับโอ้โหนี่โดนแทงเจ็บๆนะครับเรี่ยวแรงมันหายไปด้วยครับทีบแล้วครับตอนนี้แสนเก่งบอเพชรชัยภูมิครับเตะพับในครับเนี่ยครับเดินด้วยจิตวิญญาณนะครับเดินเข้าไปโดนครับซูเปอร์แจ็คตอนนี้ก็ดูครับต่อยไปต่อยมาเจอลูกเก๋าเข้าไปครับนี่ครับขวาไม่ขึ้นโดนแทงซ้ายอีกแล้วเอ้าคีบควบโอ้โหลูกนี้ท้องไส้พุงครับโอ้โหปั่นป่วนแม่ได้ทีนี้เขาเรียกว่าขี่แพะไล่เลยครับล่อเป้าแล้วครับตอนนี้ทางด้านของแสนเก่งครับล่อเป้าแล้วครับต้องเสี่ยงศอกเสี่ยงหมัดนะครับซูเปอร์แจ็คยังสู้อยู่ไหมครับต้องถามใจตัวเองดูครับถ้าเกิดสู้ก็มีรูชนะโอ้โหถีบหน้าเลยครับโมโหโมโหไม่สู้ไม่ได้นะครับเจอถีบหน้าแบบนี้ครับโมโหโมโหแต่ว่าเรี่ยวแรงไม่มีปัญญาจะเอาคืนแล้วสิครับตอนนี้ให้เรี่ยวแรงหายไปบ้างก็ยังดีครับลุกขึ้นมาครับซูเปอร์แจ็คหมดยก4ซะก่อนพักอีกยังไม่มีอ้วกแตกนะครับแต่ว่าได้เห็นแล้วนะครับว่าลูกขวางของแสนเก่งนี่เล่นเอาซูเปอร์แจ็คนี่ไปไม่เป็นครับนี่ครับลูกเก๋าครับลูกขวางลูกดันหน้าลูกพลิ้วลีลาครับแม่นักมวยประสบการณ์ถึงสูงนะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะอันนี้ตอนนี้แสนเก่งอายุ25ปีนะในวัยเป็นเจ้าเพศซูเปอร์แจ็ค23จริงแล้วก็ไม่ได้มากมายกันเท่าไหร่เอ้าเชียงหมัดครับหมัดยังอยู่นะครับเนี่ยครับสู้ไหมครับถามใจตัวเองดูครับถ้าเกิดสู้ก็มีรูชนะถ้าเกิดไม่สู้ทุกอย่างจบครับรวมไปถึงผู้โดยสารด้วยครับก็จะสอกกลับครับแม่หันหน้าฟันยังลำบากครับซูเปอร์แจ็คแต่ก็จังหวะมันจวนตัวครับงัดอะไรได้ก็ต้องงัดแหละครับมีความพยายามครับซูเปอร์แจ็คลุยต่อครับมวยหูปอนดูบนครับประเดิมไฟแรกให้การสนับสนุนแตกนิดนึงละเอ้าแตกอย่างนี้แตกก็ต้องได้เข็มละ300ครับทั้งคู่เลยนะได้ทั้งคู่เดี๋ยวดูครับว่าหมอเย็บกี่เข็มต้องซอยทีครับช่วยนักมวยหน่อยฮะ เดินเข้าหาครับซูเปอร์แจ็คอาบเลือดแล้วนะครับทีไปครับแสนเก่งประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับเนี่ยครับทีไว้ทีแบบจิกๆด้วยนะครับทีแบบจิกๆครับ
เนี่ยใช้ปลายเท้านี่จิกเข้าบริเวณท้องนะครับหมัดขวาถีบซ้ายถีบนิดจุกเลยนะครับกำลังเหนื่อยหายใจนิ่งโดนถีบจิกกันอีกทีนึงแตกด้วยครับวันนี้แสนเก่งเก่งสมชื่อเลยครับเก่งแล้วเก่าด้วยออกลีลาออกเหลี่ยมไม่ปะทะด้วยแล้วครับถีบซ้ายอีกโอ้ยชกไปชกมานี่ซุปเปอร์แจ็คมวยหนุ่มแน่นกว่านะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับครับน้องกว่า2ปีเลยฮะไปโดนแทงเจ็บกว่าครับลูกแทงของแสนเก่งอะแทงเจ็บกว่าครับแทงโดนจุดครับมันก็เลยจุกครับแล้วแรงหายไปเลยนะครับไม่มีก๊อก2ก๊อก3เลยนะครับทางด้านของเจ้าซุปเปอร์แจ็คครับต้นยก4ครับจุดเปลี่ยนเกมอยู่ตรงนั้นครับคือตอนนี้พยายามจะเดินต่อยก็น้ำหนักบาดก็ลำบากแล้วครับเล่นเชิงแล้วครับไม่อยากจะทำแล้วได้แสนเก่งนี่ครับน้ำใจคือรู้ว่าคู่ต่อสู้ก็โดนด้วยเดินด้วยสปิริตนะครับตอนนี้ทางด้านของซุปเปอร์แจ็คครับแสนเก่งเองก็รู้แล้วครับว่าคู่ต่อสู้ไม่ได้หวังที่จะทำอะไรให้มันหนักหน่วงรุนแรงนะครับก็เล่นเชิงครับเล่นเบาๆกันไปครับยอมแล้วครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมก็ให้เกียรติกันและกันแล้วครับหัวอกเดียวกันครับไม่มีใครเข้าใจหัวอกนักมวยเท่ากับนักมวยเข้าใจกันเองหรอกครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องครับรวมกลุ่มกันไว้ให้เหนียวแน่นครับเพื่อจะได้พึ่งพาอาศัยกันในอนาคตจบครับจบยกสุดท้ายเดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับรวบรวมคะแนนครับพงศักดิ์เป็นละม่อมวรชิตแช่มชื่มแล้วก็ธานินภูมิผิวแล้วหันไปชูที่ทางด้านของแสนเก่งมอเพชรชัยภูมิครับนักชกจากนครราชสีมานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเจ้าซุปเปอร์แจ็ค